ู้บัญชาการทหารบกกำชับกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันให้ดูแลสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรจำลองและสถานที่ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงและร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยส่งผลให้ในช่วง 7-11 ตุลาคม 2560 จะเกิดฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในห้วงนี้เป็นอย่างยิ่งและเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวกองทัพบกได้กำชับให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่เตรียมเข้าดูแลและคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วโดยกองทัพบกจะใช้กำลังจากกองรักษาความสงบเรียบร้อยประจำในพื้นที่เป็นกำลังหลักในการเข้าดูแลสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7-11 ตุลาคมนี้และยังมีกำลังจากร้อยกองช่วยเหลือประชาชนของหน่วยทหารประจำพื้นที่และกำลังจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่จะร่วมดูแลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเพื่อให้ช่วยเหลือดำเนินการทันทีที่เกิดสถานการณ์ขณะเดียวกันกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจะประสานงานกับส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อดูแลสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรจำลองและสถานที่ที่ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักดังกล่าวรวมทั้งดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้สามารถดำเนินไปได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้นอกจากนี้จะเร่งเปิดเส้นทางหรือซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในการสัญจรได้อย่างต่อเนื่อง